กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับเมื่อกี้โจหัวกันไว้เรื่องธนาธรช่วงนี้คณะก้าวหน้าเนี่ยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเออผมก็งงเนาะไพ่หมื่นล้านความจริงไม่ถึงหรอกประมาณ 5,000 ล้านเห็นว่าครับตอนที่เป็นไพ่หมื่นล้านนี่คือยังไม่ได้แยกทรัพย์สินประมาณ 5,000 ล้านตอนนี้ 5,000 ล้านกับให้กู้ไปร้อยกว่าล้านเออแบบถูกกล่าวหาว่าอะไรนะอมเงินบริจาค 45,000 เขาบอก 45,000 บาทนะหมอว่าลงบอก15ลายเป็นอะไรนะคนละ 3,000 คนละ 3,000 เออเนาะอมไปทำอะไรอมเงินชาวบ้านเนี่ยนะครับที่คนบริจาคเข้าไปเนี่ยนะฮะมี15ลายชื่ออวตารไม่รู้ไปได้ชื่อมายังไงรู้ได้ไงว่าอวตารหรือว่าส่งชื่อไป15คนนี่สบายมากหรือว่า15คนนี่มีใครส่งชื่อไปแล้วคนส่งชื่อไปมากระซิบบอกหมอว่าลงว่าอันเนี้ยเป็นชื่อปลอมฮะเหรอวางยาหรือเปล่าเออก็ตลกดีอ่ะนะบัญชีอะไรต่างๆมันก็ชัดเจนแต่นี่คือผมก็ขำว่าเอออย่างที่คุณชอบก็บอกถูกละเหมือนที่เราพูดอ่ะทําให้หมอว่าลงมีพื้นที่แล้วใครคนนะชื่ออะไรนะบุญเกื้อเหรอใครรู้จักบ้างไม่รู้จักฮะรู้จักสิเขาเป็นผู้ช่วยสสอดีตผู้ช่วยสสภูมิใจไทยแล้วเข้ามาโพสต์เรื่องว่าคนที่ไปขอเงินไอแบบอะไรอ่ะตอนที่ขอความช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังอ่ะใช่ป่ะเออเขาไปโพสต์ว่าคนที่ไปแบบทวงเงินครับช่วยเหลือโดนถอนเลยหลังจากนั้นก็เลยแบบมาพอมาโพสต์เรื่องพอมาเล่นเรื่องกับคุณช่อเนี่ยเข้าใจว่าเลยได้แฟนคลับเลยไงครับพวกเกลียดธนาธรเนี่ยพวกเกลียดชังชาติเนี่ยโอ้ยขอให้ใครก็ตามเถอะนะเล่นงานธนาธรเนี่ยเอาหมดอะปรินาก็เอาหมอวรงก็เอาครับทีนี้ยังมีอีกเรื่องฮะก็คือเรื่องของกรรมธิการเออคุณธนาธรนะสมเจตมาครับสมเจตมาเองสมเจตบุญถนอมบอกว่าทำไมต้องเลือกคนที่มีมนทินโอ้โดนถามเลยใครมีมนทินมากกว่ากันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะน่าจะมากกว่านะไม่ใช่ไม่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเป็นเลขาธิการคมช.ตั้งแต่ครั้งนู้นเลยแล้วไปเป็นคนที่ไปควบคุมดูแลเรื่องการเลือกตั้งที่เชียงรายตรงไปเฉพาะเลยภาคเหนือไปเชียงรายไปเตรียมการไปอะไรต่างไม่รู้ควบคุมดูแลสุดท้ายก็คือจับคุณยงยุทธได้ครับนำไปสู่การยุบพรรคนำไปสู่การยุบพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนฮะทีนี้อะไรมันทำให้กลับมาจับเป้าหมายนี้อีกแล้วล่ะหรือจริงๆก็วนอยู่กับคุณหมอวรงค์ที่ไม่มีพื้นที่สื่อแล้วก็เลยต้องโหนธนาธรโหนคณะก้าวหน้าดังแม้กระทั่งปรีนาผมว่ามันมี 2-3 ปัจจัยนะ1เลือกตั้งท้องถิ่นคุณธนาธรเขาจะลงเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมไม่ใช่ลงเขาไม่ได้ลงเขาจะส่งคณะก้าวหน้าจะส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่นอุ้ยรู้สึกว่าเขาประกาศ400หน่วยอ่ะ400แห่งเขาประกาศว่าเขาจะเอาว่าจะลงลุยระดับจังหวัดเนี่ยประมาณ20กว่าที่เหลืออีก300กว่าเนี่ยก็จะเป็นระดับตำบลมันก็คือพอขนาดนั้นเนี่ย 8,000 คนผมเป็นไทยโพสต์พาดหัวเลยว่าทอนจะยึดประเทศวงการคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครสนามท้องถิ่นหวังเกินครึ่งเกิดความหวาดผวาป่ะครับคือถ้าเขาชนะเยอะมันน่ากลัวใช่ป่ะมันจะไปน่ากลัวอะไรมันก็ระบบของมันละฮะเลือกตั้งใช่ไหมฮะไทยรักไทยก็เคยชนะยึดประเทศคืออะไรยึดประเทศก็คือยึดมาจากเสียงประชาชนไงครับยึดตรงไหนอ่ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากังวลแต่ว่าเขาสร้างภาพบอกว่าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทวงคืนประเทศที่ถูกยึดไว้จะถูกต้องกว่านะครับแล้วมันจะผิดตรงไหนอ่ะยึดประเทศในวิธีเนี้ยยึดด้วยการเลือกตั้งอ่ะก็ถูกแล้วแต่กันไปหมดเลยแต่เขาปั่นภาพให้ดูน่ากลัวเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเนี่ยถ้าคุณธนาธรถ้าคณะก้าวหน้าชนะเยอะนะอันตรายน่ากลัวอะไรเงี้ยชนบทล้อมเมืองไงพี่น่ากลัวตรงไหนอันนี้ชนบทล้อมเมืองเขาซื้อเสียงเหรอฮะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเสียงเขาใช้วิธีใหม่เขาเอาคนรุ่นใหม่มาลงแล้วเขาชนะเยอะๆเนี่ยสังคมไทยมันไม่ควรจะดีใจไปด้วยหรอครับใช่ไหมคือมันเป็นการสร้างคุณภาพในทางท้องถิ่นด้วยนะเพราะว่าท้องถิ่นทุกวันนี้เนี่ย
ปัญหามันวนอยู่แล้วมันคล้ายๆว่ามันถูกยึดอำนาจไปโดยส่วนภูมิภาคไม่พอในท้องถิ่นเองก็ติดกับทางการเมืองเรื่องอะไรอ่ะซึ่งอันก้าวหน้าก็จะเจอปัญหาแหละเพราะว่าท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นมีข้อจำกัดมันมีในกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นเองเนี่ยมักจะไม่ฟาดฟันกันครับมักจะมีมันมักจะมีอะไรแบบคนนี้อยู่ประชาธิปัตย์คนนี้อยู่พลังประชารัฐคนนี้อยู่เพื่อไทยเขาก็จะบางทีก็มารวมตัวเป็นทีมเดียวกันก็ได้อะไรแบบเนี้ยฟาดฟันเขาไม่ฟาดฟันมันเพราะถ้าเกิดเริ่มฟาดฟันแล้วมันแรงแล้วแต่ว่าอาจจะฟาดฟันกันเป็นจุดๆแล้วไอ้ฟาดฟันเนี่ยไม่ได้แยกขั้วแยกพรรคเลยนะแต่เป็นเหมือนแบบเพื่อจะชิงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นจังหวัดนี้อาจจะเป็นพลังประชารัฐชนกับเพื่อไทยดูก็จริงแต่ไอ้เพื่อไทยส่วนหนึ่งก็โดดไปอยู่กับพลังประชารัฐที่เป็นทีมนั้นพลังประชารัฐส่วนหนึ่งภูมิใจไทยก็โดดมาอยู่กับทีมนี้มันจะไม่ใช่ฟาดฟันแบบเป็นเชิงขั้วทางการเมืองครับธนาธรลงเนี่ยมันจะเป็นเชิงขั้วทางการเมืองที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับมันจะเป็นขั้วทางการเมืองที่ชัดเจนซึ่งเขากลัวสมมติชนะเลือกตั้งกันหลายเขตเลยเกินกว่าครึ่งหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันเขากลัวอะไรเขากลัวแนวคิดใหม่ๆอำนาจบริหารที่มันจะชัดเจนแล้วพี่คิดว่าท้องถิ่นมันมีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอการมีอำนาจบริหารสักนิดนึงเนี่ยแล้วคุณทำผลงานได้ฮะคุณทำอะไรใหม่ๆได้เนี่ยคุณได้ความนิยมแต่ถามว่าท้องถิ่นเนี่ยพูดจริงๆนะทำอะไรก็ผิดหาเรื่องได้ทุกเม็ดถูกหาเรื่องได้ทุกเม็ดหาเรื่องได้ทุกเม็ดเออแต่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทำอะไรได้ใหม่ๆไงเป็นโอกาสที่อะไรที่จะพลิกอะไรได้แต่ก็เป็นโอกาสที่จะถูกตีได้ทุกเม็ดเหมือนกันเช่นตำบล นี้ก็ผิดตำบล นี้ก็ผิดตำบลเห็นไหมคณะก้าวหน้าเนี่ยแย่มากผมถึงเห็นเขากั่นกองอย่างเข้มงวดเลยนะครับคนสมัครของเขาเนี่ยเขาต้องติ๊ก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 คล้ายๆกับว่าต้องมีคล้ายๆว่าต้องมีคนที่เป็นเครือข่ายสมาชิกพรรคก้าวไกลอยู่กี่สัดส่วนเท่าไหร่แล้วต้องขอตรวจสอบประวัติคนที่อยู่ในส่วนที่จะเป็นรองนายกไปต่างๆเนี่ยไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกพี่อย่าลืมว่า80กว่าเสียงนั่นน่ะมีงูเห่าเท่าไหร่เออวันนี้ก็ไม่รู้ใครเสียบัตรช่วยรัฐบาลใช่ เพราะฉะนั้นการส่งทั้ง 8,000 คนลงเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามันจะเปิดให้เกิดแผลที่จะให้คนอื่นเขาโจมตีเนี่ยเยอะมากก็มีส่วนเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องกลัวเลยธนาธรก็มีส่วนคืออันนั้นมีส่วนแต่หมายถึงว่าถ้าเขาชนะเยอะเนี่ยมันแสดงธนาธรฟีเวอร์อีกรอบไงใช่นั่นไงน่ากลัวฮะนั่นไงน่ากลัวแล้วกลัวอะไรอ่ะก็โดนตัดสิทธิ์ไปตั้ง10ปีแล้วแหมของมันเปลี่ยนได้ง่ายๆโดยเฉพาะจะบอกว่าถ้าเรามองแค่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกรรมาธิการงบประมาณชุดนี้ก็แผลเยอะแต่ถามว่าแปลงบไปแล้วแล้วใครเป็นหน่วยงานรับงบประมาณก็อยู่ที่รัฐบาลอีกรัฐบาลจะไปใส่ตรงไหนก็ได้โอกาสของการที่จะวิจารณ์รัฐบาลฮะวิจารณ์งบของรัฐบาลโดยเฉพาะระบบวิธีคิดของการจัดงบประมาณครั้งนี้ที่มันแย่มากแล้วก็งบที่มันไปเน้นไปที่กองทัพอันนี้เป็นโอกาสของธนาธรแล้วผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดที่พวกนี้รู้สึกเดือดมากก็คือแบบเอ้ยรู้สึกจำเป็นมากที่จะต้องหาเรื่องงานธนาธรก็คือเพราะเราพวกกองเชียร์ประยุทธ์เนี่ยนะคือรัฐบาลอยู่ในภาวะที่แย่ใช่ไหมเราบอกว่าฉุกเฉินที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนประยุทธ์ในโซนที่มันเป็นหน่วยงานความมั่นคงมันดูยังมั่นคงอยู่ดูเข้มแข็งดูเหมือนมีผลงานแต่ในโซนของพลังประชารัฐมันแย่หมดแล้วในโซนของการบริหารเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่ไม่กี่วันผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดสภาเรื่องงบเรื่องต่างๆเนี่ยรัฐบาลตกลงไปอีกแล้วครับตั้งแต่คนเริ่มรู้สึกว่าโควิดเป็นเรื่องปกติรัฐบาลมันก็ตกลงไปอีกใช่ไหมทีมเศรษฐกิจก็ยังไม่รู้จะเป็นใครยังไม่รู้จะเป็นใครแต่เปิดตัวกันออกมานี่คนก็ยี้กันหมดยี้กันหมดใช่ไหมฮะโอกาสของการปรับครม.มีแต่ยี้โอกาสของการที่จะแบบดูเศรษฐกิจข้างหน้าการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจการจัดงบประมาณวิธีคิดอะไรต่างคนรู้ว่ามันรับมือไม่ไหวทั้งนั้นในภาวะที่แย่อย่างนี้เนี่ยนะฮะธนาธรยังไปนั่งอยู่ในกรรมธิการงบธนาธรจะเดินมาหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ยอมหยุดครับหรือจริงๆลงเลือกตั้งไม่ได้เขาจริงๆเขาไม่ได้กลัวเขาพยายามจะปั้นปีศาจใช่เขาไม่ได้กลัวในแง่ที่ธนาธรจะไปล้มเขาได้ตรงๆแต่เขาต้องหาปีศาจไงต้องหาปีศาจมาเพื่อ
ให้คนที่เชียร์ประยุทธ์เนี่ยกอดขาประยุทธ์ไว้ว่าเฮ้ยประยุทธ์แย่แค่ไหนฮะอย่าให้ธนาธรมันโผล่หัวขึ้นมาเป็นเด็ดขาดครับไอ้พวกชังชาติเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาจะพินาศล่มจมไปหมดรอพินาศล่มจมไปกับประยุทธ์ดีกว่า ครับสำหรับพวกอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเนี่ยเราพินาศล่มจมไปกับประยุทธ์ดีกว่าดีกว่าให้พวกชังชาติมาชนะบิ๊กตู่เนี่ยไปเจอสื่อมวลชนแล้วไม่แน่นะวันสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อไปจะไปเจอฝ่ายค้านเจอคุณธนาธรก็ได้โอ้เซอร์ไพรส์นี่เราก็ฝันไปเฟื่องๆไปนะฮะแต่ว่าคุณธนาธรคงยังไม่จบเท่านี้แหละฮะใช่ไหมฮะก็ทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวท้องถิ่นซึ่งปีนี้น่าจะเกิดขึ้นในระดับจังหวัดนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปวันนี้ใบตองแห้งออนแอร์และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ